สวัสดีครับนี่คือการพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีก2021ในแมตช์ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับที่3ของตารางที่เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจ่าฝูงแห่งศึกฟุตบอลไทยลีกโดยเกมระหว่าง BG ปทุมและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในแมตช์นี้จะลงเตะกันในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในเวลา 18:00 นหรือว่าเวลา 18:00 นโดยผลงานในนัดล่าสุดของ BG ปทุมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของออเรเลโอวิทมาพวกเขาเพิ่งบุกไปเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดมาได้3-1และทำให้จากการลงสนาม9นัดในศึกไทยลีก2021 BG ปทุมสามารถเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป2นัดมี19คะแนนโดยยิงไปได้13ประตูเสียไป9ประตูและหลังอยู่ในอันดับที่3ของศึกฟุตบอลไทยลีก2021ส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของอเล็กซานเดกามาในนัดที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเมืองทองยูไนเต็ดไปได้2-0และทำให้จากการลงสนาม10นัดในศึกไทยลีก2021บุรีรัมย์สามารถเก็บชัยชนะไปได้8นัดเสมอไป1นัดและแพ้ไป1นัดมี25คะแนนโดยยิงไปได้19ประตูเสียไป5ประตูและพังงาดขึ้นเป็นจ่าฝูงแห่งศึกฟุตบอลไทยลีก2021โดย Head to Head 5นัดก่อนหน้านี้ที่ทั้งคู่พบกันเป็น BG ปทุมที่ทำได้ดีกว่าจากการเก็บชัยชนะไปได้3นัดส่วนบุรีรัมย์นั้นชนะไป2นัดซึ่ง3นัดหลังสุดเป็นชัยชนะของ BG ปทุมทั้ง3นัดรวดและ5นัดก่อนที่ BG ปทุมและบุรีรัมย์จะโคจรมาพบกันทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะมาได้5นัดรวดด้วยกันทั้งคู่ซึ่งตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนาม BG ปทุมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของออเรเลโอวิทมาพวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งอย่างระบบ 3-5-2โดยผู้รักษาประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมกองหลัง3คนได้แก่อิฟานฟันดี้วิกเตอร์คาโดโซและอันเดสตูนเยสส่วนวิงแบ็คขวาเป็นสันติภาพจันงอมวิงแบ็คซ้ายเป็นอภิสิทธิ์สรดากองกลาง3คนได้แก่สารัตน์อยู่เย็นฉัตรมงคลทองคีรีและชวัฒน์วีรชาติส่วนกองหน้าคู่เป็นธีรศิลป์แดงดาที่จะจับคู่กับดิโอโก้หรือซานโตส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของอเล็กซานเดร์กามาพวกเขาน่าจะมาในระบบเก่งระบบ 3-4-3โดยผู้รักษาประตูเป็นศิวลักษ์เทศสูงเนินกองหลัง3คนได้แก่พันศาหิวิบูลย์เลบินสุลาก้าและชิติพัฒน์แทนกลางวิงแบ็คขวาเป็นนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมวิงแบ็คซ้ายเป็นปิยพลพานิชกุลกองกลาง2คนได้แก่พีระดลฉ่ำรัศมีที่จะจับคู่กับรัตนากรไมคามิส่วนแนวรุกทางฝั่งซ้ายเป็นซามูเอลโรซาแนวรุกทางฝั่งขวาเป็นสุวัชโชคสารชาติและกองหน้าตัวเป้าเป็นสุภชัยใจเด็ดซึ่งทั้ง2ทีมต่างก็มีขุมกำลังนักเตะที่แข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่ด้วยความได้เปรียบจากการได้ลงเล่นในบ้านทำให้ดูเหมือนว่า BG ปทุมนั้นดูจะได้เปรียบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่เล็กน้อยแต่ทว่าในเวลานี้บุรีรัมย์เองก็เป็นทีมที่ลงตัวและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโดยพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้แล้ว7นัดรวดติดต่อกันและจากเหตุผลทั้งหมดทำให้คาดว่าผลการแข่งขันระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในแมตช์นี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอและแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพรีวิวในแมตช์นี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใครจะเป็นฝ่ายชนะยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับแฟนบอลชาวไทยติดตามชมการแข่งขันศึกฟุตบอลไทยลีกตลอดฤดูกาลทั้งฟุตบอลไทยลีก 1-3 FA คัพลีกคัพและฟุตบอลทีมชาติไทยรวมไปถึงฟุตซอลไทยลีกและฟุตซอลทีมชาติไทยได้ที่ AIS Pay ดูสดฟรีไม่ต้องสมัครแพ็คเพิ่มลูกค้า AIS รับชมฟรีกว่า800แมตช์ส่วนลูกค้าต่างค่ายรับชมฟรีกว่า400แมตช์โดยสามารถรับชมผ่าน AIS Pay ทุกช่องทางทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือกล่องทีวี AIS Pay Box และบนเว็บไซต์โดยเช็คตารางการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ AIS.TS/AIS Pay Football และ Facebook AIS Pay Football